นัดปิ่นโต Channel นัดปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัดปิ่นโต Channel พิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโต Channel เท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตามขอบคุณครับปิ่นโต Channelสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับและนี่คือเกมนารูโตะชิปปูเดน Ultimate Ninja Storm Revolution นะครับเรากลับมาต่อกับเนื้อเรื่องในส่วนสุดท้ายนะครับของเนื้อเรื่องพิเศษนะครับซึ่งชื่อว่า The Far Reaches of Hope จะเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเรามาเสพการ์ตูนในวันหยุดกันดีกว่า The Far Reaches of Hope ความหวังที่แสนยาวไกลก็เป็นทีมของมินาโตะนะครับทำได้ดีมากเลยนะที่โจมตีโดนฉันน่ะโอ้โจมตีโดนอาจารย์ด้วยเยี่ยมมากเลยนะคาคาชิก็แค่ครั้งเดียวแหละนะไม่เห็นจะต้องชมอะไรกันเลยนี่โอ้ยฉันก็ทำได้เหมือนกันน่ะไม่รู้หรือไงมาได้เวลาพอดีเลยใช่ไหมล่ะคุณคุชินะทุกคนทำได้ดีหรือเปล่าจ๊ะพวกเขาทำได้ดีมากเลยนะเรากำลังจะพักกันพอดีเลยดีเลยจ้ะอาหารกลางวันตามสั่งเลยนะจ๊ะนี่คือคุชินะสเปเชียลฉันชอบอาหารที่คุณคุชินะทำมากที่สุดเลยจุ๊บจุ๊บเธอนี่น่ารักที่สุดเลยนะเป็นเด็กดีมากเลยนะลินให้ฉันพูดตรงๆเลยนะเวลาฉันเอาอาหารกลางวันมาให้นายทีไรเนี่ยเคยจะคิดขอบคุณกันบ้างไหมฮะผมไม่ได้ขอให้คุณทำให้ฉันหน่อยอีกอย่างผมก็ไม่หิวด้วยซ้ำแต่ท้องร้องโคกันนะครับพยายามจะเข้มแข็งนะมันก็ดีนะแต่ก่อนอื่นน่ะทานอะไรซะหน่อยไหมล่ะเธอคงสู้กับใครไม่ได้หรอกนะถ้าเธอท้องว่างอยู่เนี่ยเข้าใจไหมผมไม่ได้ต้องการซะหน่อยผมไม่ได้อยากให้ใครยื่นมือมาช่วยผมสู้ได้ถึงแม้ผมจะไม่กินอะไรก็ตามเธอที่เท่จริงๆเลยนะอย่าทำเหมือนฉันไม่เคยพูดอย่างนี้ได้ไหมนี่แน่ทีนี้พอได้ละกินเข้าไปเลยจะได้แข็งแรงสักทีสุขภาพที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของนินจานะที่เธอพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันพิสูจน์ว่าเธอก็เป็นแค่เด็กคนนึงนั่นแหละพวกเขาเอาอีกแล้วค่ะช่างเขาเถอะเรามากินข้าวกันดีกว่าเนาะเธอรู้ใช่ไหมคาคาชิน่ะเก่งขึ้นมากเลยนะจะรู้แล้วล่ะในรุ่นเดียวกันเขาทำได้ดีมากๆเลยนะลินก็โตขึ้นเหมือนกันนะพวกเขาต้องเป็นทีมที่ดีแน่ๆเลยก็อย่าลืมโอบิโตะซะล่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นมากกว่าเด็กที่เล่นซนทั่วไปนะเขาชอบทำเกินกว่ากำลังตัวเองเสมอเลยขนาดโยนดาวกระจายยังโยนไม่ตรงเลยฉันว่าเขาต้องฝึกฝนอีกเยอะเลยแหละอย่างที่เธอพูดแหละโอบิโตะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะมีอีกหลายอย่างที่เขาต้องทำแต่ว่ามุมมองที่สดใสของเขาเนี่ยแล้วก็ทัศนคติที่ดีกับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะโอบิโตะคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งเป็นคนที่เชื่อมทุกคนในทีมเอาไว้นะนั่นแหละความจริงเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่จำเป็นต้องบอกเธอด้วยซ้ำนี่เธอก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฉันก็จะบอกว่าจริงแล้วเขาก็เป็นคนโปรดของเธอไม่ใช่เหรอใช่ไหมแน่ใจเหรออ่ะนี่จ้ะขอบใจนะอริยาโตยังไงก็ตามภารกิจของเธอพรุ่งนี้เนี่ยตกลงได้ระบุมาแน่ชัดหรือยังว่าอีก 2-3 วันก็น่าจะรู้แหละแต่ฉันคิดว่าที่นั่นจะต้องเป็นสะพานคานาบิแน่ๆเลยสะพานคานาบินั่นหรอฉันหวังว่าสงครามจะจบลงเร็วๆนี้นะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมนะครับคุชินะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนระวังตัวด้วยนะจ๊ะทำให้ดีที่สุดล่ะเข้าใจไหมแล้วก็เธอโอบิโตะอะไรเล่า
เอองุ่มง่ามที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยระวังตัวด้วยชอบทำตัวบ้าๆบอๆแถมยังมีสมองทื่มอีกอย่าลืมใส่หมวกให้ดีด้วยนะแล้วก็ต้องระวังมากกว่าคนอื่น2เท่าเลยเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเธอกลับมาโดยมีบาดแผลแล้วก็จะต้องโดนมากกว่าหมัดของฉันแน่ๆเข้าใจไหมคิดว่าฉันไม่ใครกันแน่ฮะผมเนี่ยคือคนที่เป็นโฮคาเงะนะท่านโอบิโตะอุจิฮะใช่นะขอร้องเลยนะอย่ามากังวลมากเกินไปเลยผมจะทำภารกิจให้สำเร็จแน่ๆแล้วก็นะผมจะกลับมาพบทุกคนโดยไม่มีรอยบาดแผลติดตัวเลยนั่นคือคำสัญญาของผมแหละรักษาสัญญาด้วยนะพอมาคิดถึงเรื่องนี้ฉันก็ลืมถามนะทำไมถึงชอบเขาขนาดนั้นฮะนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของฉันนี่แหละความฝันนี่เหรอวันหนึ่งฉันอยากจะมีลูกและฉันอยากให้ลูกของเราเนี่ยส่องแสงสว่างเหมือนกับโอบิโตะไงล่ะลูกของเราเนี่ยไม่ต้องฉลาดหรอกนะแต่ขอให้เขาเนี่ยมีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งก็พอแล้วแล้วก็ความปรารถนาที่ไม่มีใครทำลายได้อยากให้ลูกของเราเข้มแข็งเหมือนโอบิโตะไงล่ะนี่ครับโอบิโตะกลายไปเป็นตัวร้ายซะแล้วโลกนี้จะต้องไม่ถึงจุดจบโอบิโตะบอกมันต้องจบลงวันนี้แหละการต่อสู้ระหว่างนารูโตะกับโอบิโตะครับโอ้ข้ามช็อตมาเลยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องราวของโอบิโตะตอนเล็กซะหน่อยก็ยังไงครับเนี่ยจบเลยเหรอ จบแล้วเหรอเป็นแค่การ์ตูนเหรอครับหรือยังไงจบแล้วครับโอเคครับมันเป็นเรื่องราวให้เราดูเฉยๆครับว่าจริงๆแล้วคูชินะเนี่ยก็เป็นพื้นเพของโอบิโตะด้วยนะครับจบคลิปนี้แบบนี้เลยครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นการมุ่งสู่ทัวร์นาเมนต์นินจานะครับซึ่งผมจะต้องมุ่งสู่แชมเปี้ยนให้ได้แล้วไปปลดล็อกตัวละครต่างๆกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถือว่าเรามาดูการ์ตูนสั้นๆแล้วกันนะครับบ๊ายบายจะตกไปกี่รอบอ่ะไม่กล้าวิ่งอ่ะเนี่ยเชี่ยเฮ้ยกูไปแล้ว